การที่เราเป็นครูเองแน่นอนเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนไม่หยุดนิ่งด้วยคือมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคนเป็นครูเนี่ยทุกรายวิชาที่อบรมอะค่ะสามารถเอามาประกอบการสอบในโรงเรียนได้ทุกรายวิชาเลยอะค่ะแล้วเนื้อหามีการจัดเรียงมาแล้วค่ะเราได้ลงมือปฏิบัติไหมว่ากิจกรรมนี้ถ้าเราจะนำไปสู่ห้องเรียนเราลองทำดูแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกยังไงกิจกรรมนี้มันจะเหมาะกับการนำไปสู่ห้องเรียนไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเรานำความรู้ทั้งการเขียนโปรแกรมและการสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาสามารถพัฒนาให้เป็นชิ้นงานให้เด็กได้ค้นพบความรู้ความถนัดของตัวเองตั้งแต่ระดับชั้นต้นๆ นะครับจนเขาสามารถพัฒนาสกิลของเขาสามารถที่จะสร้างชิ้นงานได้ครูเนี่ยสามารถมีกำลังใจที่จะไปสร้างนักเรียนของตัวเองได้เพราะว่าครูเป็นแล้วครูรู้สึกสนุกสนานนะครับส่วนสนุกสนานกับสิ่งที่ครูทำแล้วครูก็จะเริ่มรู้สึกอยากจะให้นักเรียนสนุกตามก่อนเราบอกว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้คือต้องวิ่งครับเมื่อไหร่เราเดินเราอยู่ท้ายสุดเลยเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าสโลว์เมื่อไหร่เราจะอยู่ท้ายแถวเราจะกินฝุ่นทันทีเราจะไม่ใช่คนสร้างฝุ่นละไอ้ต้องเลือกอบรมกับหลักสูตรเนี้ยคือจะเห็นว่าหลักสูตรเนี้ยมันสอนแบบเป็นสเต็ปเลยใช่มั้ยครับแล้วก็ตัวพี่เลี้ยงด้วยตัวพี่เลี้ยงซึ่งเป็นสถาบันที่พระจอมเกล้าลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมันก็มีส่วนเพราะว่าจริงๆอ่ะ ลาดกระบังก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆแต่ว่าหลักสูตรนี้เรามองแล้วว่ามันมีหลักสูตรที่ชัดเจนแน่นอนแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากพัฒนาอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักเลยแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องเวลาด้วยนะครับหลักสูตรนี้มันจัดเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันเหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานประจำอย่างเราคนที่เป็นครูครับเพราะว่าช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราพอมีเวลาแม้ว่ามันจะเป็นหลักสูตรที่แบบผมเชื่อว่าหลายๆหลักสูตรไม่น่าจะมีคือแบบสอนกันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าถ้าเราตั้งใจจะพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องพยายามเมื่อก่อนเราบอกว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้คือต้องวิ่งครับเมื่อไหร่เราเดินเราอยู่ท้ายสุดเลยเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากคอนเซ็ปต์ของเราคือ move fastถ้าสโลว์เมื่อไหร่เราจะอยู่ท้ายแถวเราจะกินฝุ่นทันทีเราจะไม่ใช่คนสร้างฝุ่นละนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นคนสร้างฝุ่นเราก็ต้องมูฟให้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวตามโลกให้ทันเมื่อ3ปีที่แล้วเราเริ่มต้นวิทคอมเราบอกว่าเราต้องทำเรื่องของแมคานิกเด็กต้องเรียนรู้แมคานิกอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมมิ่งพอมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าไม่พอละโรงงานเอา IoT เข้าหมดละเพราะนั้นหลักสูตรเราเปลี่ยนหลักสูตรเราต้องมี IoT เพิ่มเข้ามาเราต้องมี AI เข้ามาแล้วพอเราต้องมีเข้ามาปุ๊บเราจะหาความรู้จากไหนล่ะ iMake กับสจล.ทำเรื่องนี้นั่นแปลว่าเรากำลังต้องการอยู่เราถึงกระโดดใส่ทันทีและเราต้องการเรื่องนี้มากๆและใครก็ตามผมกล้าพูดตรงนี้เนาะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้และกระโดดไม่ทันเรื่องนี้จะตกขบวนในสายนี้เลยจริงๆแล้วเนื้อหาในการที่อบรมใช่ไหมคะทุกๆรายวิชาที่อบรมอะค่ะสามารถเอามาประกอบการสอนในโรงเรียนได้ทุกรายวิชาเลยอะค่ะเพราะอย่างตัวโรงเรียนเองก็มีการสอนเขียนโปรแกรม Python อยู่แล้วแต่ว่าในโครงการก็สอนเยอะกว่าที่โรงเรียนสอนนะคะและเนื้อหามีการจัดเรียงมาแล้วค่ะโรงเรียนก็เอามาปรับการจัดเรียงการวางหัวข้อใหม่ที่ให้แบบว่าแบบทางโครงการเรียงมาแล้วน่าจะเข้าใจง่ายกว่าที่โรงเรียนเรียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาปรับเรียงในเนื้อหาใหม่แล้วก็แบบฝึกหัดที่เพิ่มเติมที่ได้จากโครงการก็เอาไปเสริมในเนื้อหาที่สอนอยู่ได้หรือแม้กระทั่งการประมวลผลภาพอะค่ะที่อาจารย์ไม่เคยเอามาจับกับ GUI เลยแต่พอมาอบรมอ้าวเขาเอาประมวลผลภาพมาจับกับ Python GUI ได้ก็กลายเป็นเหมือนให้เด็กได้ทำมินิโปรเจกต์ตอนกลางภาคได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้เลยให้นักเรียนทำเป็นแบบ GUI ส่งเป็นงานไฟนอลไปเลยก็ไม่ต้องมีการสอบข้อเขียนหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็ดูตัวผลงานแล้วก็ทักษะเด็กไปได้เลยอะค่ะชอบมากเลยครับเพราะว่าการอบรมเป็นการปฏิบัตินะครับครึ่งทางสจล.นะครับได้ให้เครดิตกับโรงเรียนนะครับส่งสื่อการสอนสื่อการปฏิบัติไปให้กับคุณครูคุณครูตัวครูคนนี้เองเนี่ยจากที่ได้สื่อมาแล้วนะฮะก็ได้เรียนรู้พร้อมๆกับเพื่อนๆในคลาสในที่ร่วมประชุมกันเนี่ยฮะแล้วก็ช่วยกันปฏิบัตินะครับทางอาจารย์เนี่ย
ได้ให้ความรู้ที่ดีมากจากคุณครูนี่เองเนี่ยมีพื้นความรู้ในด้านนี้น้อยมากนะครับก็สามารถปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดหลอดไฟได้นะเห็นผลอย่างจริงจังนะครับทำให้คิดว่าถ้าเราสื่อนำสื่อตัวนี้ไปใช้ในห้องเรียนกับตัวผู้เรียนในภาวะออนไลน์แบบนี้น่าจะมีประโยชน์มากครับความแตกต่างในที่นี้ผมมองที่รูปแบบออนไลน์ออนไซต์ก็ต่างหากนะครับแต่ว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับความเป็นคุณครูตอบโจทย์ความเป็นคุณครูหมายความว่ายังไงคุณครูต้องการเวิร์กช็อปครับคุณครูต้องการตัวอย่างคุณครูต้องการการปฏิบัติเหมือนนักเรียนเลยซึ่งถ้าเราไปอบรมที่ผ่านมาก็จะเป็นภาคทฤษฎีคุณครูต้องทำอย่างนั้นคุณครูต้องทำอย่างนี้แต่การที่เราจะมาประยุกต์ให้มันเข้ากับวิชาของเราเราจะทำยังไงเราได้ลงมือปฏิบัติไหมว่ากิจกรรมนี้ถ้าเราจะนำไปสู่ห้องเรียนเราลองทำดูแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกยังไงกิจกรรมนี้มันจะเหมาะกับการนำไปสู่ห้องเรียนไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คุณครูจะได้เห็นตัวอย่างได้ลงมือปฏิบัติเนาะแต่ถ้าเกิดจะติดอยู่นิดเดียวเรื่องเวลาค่อนข้างบีบคั้นหัวใจคุณครูเหลือเกินเนาะทั้งเรื่องของการส่งงานทั้งเรื่องของการเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นภาคปฏิบัติคุณครูอยากเรียนรู้มากกว่านี้แต่ด้วยช่วงเวลานะครับก็อาจจะมีเวลาอย่างจำกัดแล้วก็ตรงกับภาระงานของคุณครูในโรงเรียนด้วยนะครับที่จะเป็นหูช่วงสอบปลายภาคช่วงเก็บคะแนนช่วงทำคะแนนตัดเกรดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลบ้างแต่โดยรวมถ้าถามว่ามันแตกต่างยังไงสิ่งที่ดีของโครงการนี้ก็คือคุณครูได้ลงมือปฏิบัติครับได้กลับไปลองเป็นนักเรียนว่าถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วลองทำกิจกรรมเนี้ยมันว้าวไหมเด็กจะสนใจไหมและมันจะได้ความรู้ตามที่เราต้องการให้เด็กเขารู้ไหมในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่มันจะเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียให้คุณครูนำไปต่อยอดในห้องเรียนได้ปรับความรู้ที่ได้มาจากกิจกรรมเวิร์กช็อปนำไปสู่ห้องเรียนให้ได้ครับผมจะขออนุญาตแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ในส่วนของสื่อที่เป็นสื่อการสอนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับส่วนใหญ่คลิปวิดีโอก็คือครูเนี่ยสามารถที่จะถ้าเราเป็นครูเองเนี่ยเราจะไม่นำคลิปเหล่านั้นไปสอนนักเรียนนะครับเพราะว่ามันจะลดความเป็นโปรเฟชชั่นแนลของอาจารย์ตัวอาจารย์ไปนะครับแต่จะเป็นข้อดีของอาจารย์คือสามารถกลับมาทบทวนได้เพราะผมเองผมถือคติอย่างนึงว่าผมไม่อายความรู้นะครับจากใครก็ช่างผมจะไม่อายความรู้ตรงนั้นเพราะว่าการที่วันนี้ผมขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นนายหารโปรแกรมได้ผมไม่ได้เกิดจากการที่ผมจบสาขาอย่างที่เรียนคุณทิพย์ไปแล้วว่าผมไม่ได้จบสาขานี้นะครับแต่ว่าผมเริ่มจากการที่หน้าที่มันบังคับแล้วเราต้องทำแต่เราก็เริ่มเรียนกับลูกน้องที่เป็นพลทหารนะครับแต่เขาไม่ธรรมดาเขาดีกรีปริญญาโทนะครับเขาก็สอนผมมาผมอายผมรู้ตรงนี้แต่ว่าสื่อการสอนที่ได้จากทาง iMake เนี่ยสิ่งที่ได้อย่างนึงก็คือเราจะได้สื่อที่มาคอยทบทวนตัวเองได้ตลอดถ้าครูคนไหนก็ตามที่เข้าไปดูแล้วไม่มาจับไม่มาทำดู100ครั้งก็ทำไม่ได้หรอกครับดูจบ100ครั้งแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยกลับไปสอนนักเรียนสอนไม่ได้นะครับตัวผมเองผมทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาเดินเรือเนี่ยวิชาเดินเรือเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับมันแตกต่างจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ของการเดินเรือแต่กว่าที่ผมสอนได้ผมต้องใช้ทักษะไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีต้องผ่านหลักสูตรนู่นนี่นั่นมาเหมือนกันต้องปฏิบัติของจริงถึงจะได้นะครับอันนั้นดังนั้นสื่อที่ทาง iMake จัดให้นะคือสื่อที่เหมาะสมสำหรับการให้ครูกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกปฏิบัติตัวเองนะครับสื่อประเภทที่2ก็คืออุปกรณ์ประกอบการฝึกเนี่ยนะครับผมคิดว่าทาง iMake เองค่อนข้างให้เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองเล่นไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่เนี่ยเวลาสั่งกล่องขนาดนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วยังไงก็ไม่ต่ำกว่า 3-4,000 ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยทาง iMake สนับสนุนค่อนข้างดีกับอุปกรณ์สื่อพวกนี้ครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอบคุณทางโครงการมากๆนะคะทั้งตัวส่วนมหาวิทยาลัยสตล.นะคะแล้วก็บริษัท iMake แล้วก็พันธมิตรอื่นๆนะคะขอบคุณที่จัดโครงการดีๆแบบนี้มาให้อาจารย์นะคะแล้วก็นอกจากจัดให้อาจารย์แล้วโครงการยังมีความต่อเนื่องนะคะไปถึงนักเรียนที่จะไม่ใช่หยุดแค่อาจารย์นะคะก็ยังสามารถที่จะ
ครงการไปถึงนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสร้างผลงานได้ในอนาคตอีกด้วยแล้วก็อยากจะฝากถึงว่าก็อยากให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนแบบนี้เรื่อยๆมานะคะจะได้ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์นักเรียนอาจจะช่วยนักเรียนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามีโครงการจากภายนอกมาก็อาจจะเป็นตัวช่วยนักเรียนอีกส่วนนึงได้เหมือนกันค่ะขอบคุณทางสจล.นะครับแล้วก็ทาง iMed นะครับที่ช่วยจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็โครงการนี้ดีมากๆเลยสำหรับน้องๆหรือว่าบุคคลที่กำลังอยากจะย้ายสายเข้ามาในการเขียนโปรแกรมหรือการทำ IoT หรือว่าก็ยังได้รู้จัก AI เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ Advanced มากกว่านี้นะครับผมก็ฝากถึงคณะผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในส่วนของการอบรมในครั้งนี้ก็ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังเนาะที่เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้คุณครูได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะครับในส่วนของทักษะดิจิตอลถ้าพูดอย่างนี้เนาะนะครับทักษะดิจิตอลที่จะไปเสริมความรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาทักษะที่ตรงตามตลาดโลกในอนาคตเนาะนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสนใจในการเรียนในห้องเรียนมากขึ้นผ่านจากการทำกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็ขอขอบคุณที่เล็งเห็นตรงนี้ที่ให้คุณครูในระดับโรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนประถมนะครับได้มีส่วนในการที่จะพัฒนาทักษะตัวนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมนักเรียนนำไปสู่ในการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงการประกอบอาชีพด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์สำหรับคุณครูที่อยู่ทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเลยครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในครั้งนี้ครับต้องกราบขอบคุณนะครับคณะผู้จัดการอบรมนะครับทั้งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วก็ทางไอเมกเองนะครับได้เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมร่วมกับคุณครูทั้ง400โรงเรียนนะครับได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นในการที่จะนำความรู้ไปใช้กับตัวนักเรียนนะครับในห้องเรียนในคลาสของเรานะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณานะครับติดต่อมาแล้วก็ประสานงานให้เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางสถาบันไอเมกนะครับสจล.แล้วก็บริษัทในต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าโครงการนี้ผมมองดูแล้วเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับครูอาจารย์ไปพัฒนามีครูเนี่ยสามารถมีกำลังใจที่จะไปสร้างนักเรียนของตัวเองได้เพราะว่าครูจะเป็นแล้วครูรู้สึกสนุกสนานนะครับซึ่งผมมองว่านวัตกรรมที่เราได้จากกิจกรรมนี้นะครับวิธีการอบรมจากวิทยากรของที่จัดกิจกรรมนี้นะครับเป็นกระบวนการในการใช้ตรรกะมาสอนจริงๆทำให้เด็กรู้จักคิดทำให้ตอนนี้ทำให้ครูแล้วกันทำให้ครูรู้จักคิดได้แล้วว่าเอ้ย1 2 3 4ต้องทำอะไรนะครับแล้วถ้าเราไปสอนนักเรียนในสเต็ปแบบนี้เด็กก็จะรู้จักตรรกะของตัวเองแล้วก็รู้จักคิดว่า1 2 3 4ในชีวิตจริงต้องทำอะไรนะครับก็จะฝากทางผู้จัดนะครับก็คือในอนาคตอาจจะขอความร่วมมือนะครับอาจจะโรงเรียนพลเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนนำร่องนะครับอาจจะขอความร่วมมือกับทางสถาบันอีกครั้งนึงครับคือจริงๆอ่ะในฐานะนักเรียนในฐานะศิษย์เก่าลาดกระบังแล้วกันครับจริงๆผมจบครุศาสตร์อุตสาหกรรมลาดกระบังเนาะผมจริงๆผมภูมิใจในพระจอมเกล้าลาดกระบังครับเนี่ยผมคิดว่าคือผมเชื่อว่าสโลแกนของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยคือการที่สอนให้รู้จริงแล้วก็ทำได้จริงอันนี้เป็นสโลแกนเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราสร้างตรงนี้ครับมันเป็นการสร้างทรัพยากรของเด็กรุ่นใหม่ของเราให้มันพัฒนาให้มันเป็นเขาเรียกว่าให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ iMake เองซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยก็ผมเชื่อว่า iMake ก็น่าจะมีความเขาเรียกว่าปรณาตัวแหละที่จะมาช่วยโครงการพวกนี้ก็อยากให้จัดจริงๆอยากให้จัดต่อเนื่องครับจริงๆอ่ะผมมองว่าจริงๆลาดกระบังเนี่ยสามารถจะทำเป็นสถาบันเลยที่จะแบบเขาเรียกว่าบ่มเพาะครับให้กับคนในทุกระดับมันถึงฝรั่งเขาเรียกว่า after graduate after graduate คือผมไม่เชื่อว่าคนที่เรียนจบไปแล้วอะแล้วความรู้แล้วก็พอแค่นั้นผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าคนที่เขาเรียนจบไปแล้วอะบางครั้งเขาอาจจะต้องการเติมเต็มเหมือนครูฮะครูไม่ได้เก่งไปตลอดชีวิต
ครูก็ต้องการเติมเต็มตลอดเวลาเหมือนกันเพราะมันมีศาสตร์ใหม่ๆมาตลอดเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเราไม่รู้จักหรอก Arduino คืออะไร Scratch คืออะไร Python คืออะไรใช่ไหมครับแต่มาตอนนี้เรามาอยู่ศาสตร์ตรงนี้เราไม่รู้จักไม่ได้มันก็เหมือนกันครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ลาดกระบังครับผมคิดว่าโครงการแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็ทำต่อไปแล้วผลที่มันจะได้คือ1โอเคเราก็จะได้เด็กรุ่นใหม่นะครับไม่รู้อาจจะไม่ต้องมาเรียนที่ลาดกระบังก็ได้นะครับแต่เวลาเขานึกถึงอ่ะคุณครูอะไรเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราว่าเออนะเราแล้วมันก็ตรงตามพระราชปณิธานของการตั้งมหาวิทยาลัยเรานั่นแหละว่าเราอ่ะต้องการที่จะสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีของประเทศเนี้ยนะครับแล้วไอ้เนี้ยมันตอบโจทย์มากก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทำต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนาอาจจะจบรุ่นนี้อ่ะครูรุ่นนี้400 300คนก็ไปคอร์สแอดวานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็พัฒนาต่อไปครับครับผมอยากให้มีเวลามากกว่านี้อ่ะคือเนื้อหามันต้องลงมากกว่านี้ให้มีลักษณะที่ว่าบินโฉบแล้วผ่านไปไอ้การบินโฉบอ่ะถ้าคนเค้ามีความรู้อยู่แล้วอ่ะเขาย่อมได้ประโยชน์เพราะเขาได้เห็นแง่มุมที่มากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะช่วยเหลือครูจริงๆอย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่มากและไม่ใช่เรื่องที่คุณครูทั่วไปจะรู้ถ้าคุณคิดว่าคุณสอนเด็ก4ชั่วโมงถ้าคุณสอนครู Adult Learner ต้อง8ครับเพราะครูเรียนรู้ช้ากว่าเด็กครับอันนี้เรื่องจริงครับผมทำเรื่อง Adult Learner ผมจะระวังเรื่องนี้มากเพราะทุกเนื้อหาน่าสนใจและยังอยู่ในเทรนด์ถ้าสจล.บอกว่าอ้าวเปิดเรื่องเดิมแต่เพิ่มเวลาโอ้โหผมยินดีเลยครับยินดีมากและอยากได้มากๆด้วยเพราะคอร์สนี้เหมือนเอามายั่วให้เราอยากอ่ะผมพูดถึงนี้แล้วกันได้ชิมก่อนแต่กินจริงๆเนี่ยอยากครับอยากให้จัดแบบเต็มๆในแต่ละคอร์สเลยขอบคุณสจล.ที่จะจัดนะครับขอบคุณครับ